นุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Yougro Vgroup CD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร 02-731-3755สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณ ติณราและทีมงาน Money Channel นะคะวันนี้มาทำตามสัญญาแล้วค่ะกับคนที่ดำเนินในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะขายของออนไลน์นั่นเองค่ะจะมีวิธีการในการคำนวณภาษีอย่างไรบ้างแล้วก็มีจุดเล็กจุดน้อยทริคตรงไหนบ้างที่ต้องน่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามกันยังไงเจอกันได้นะคะกับทางคุณมิกกี้จาก i-tax ช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้ติดตาม Smart Planning กันก่อนนะคะสวัสดีครับทริปการลงทุนในวันนี้ขอเสนอในตอนที่ให้ชื่อว่าคัดท้ายซะหน่อยนะครับเรือทุกลำต้องมีหางเสือเพื่อทำหน้าที่ในการคัดท้ายให้เรือกลับมาแล่นตรงไปในทิศทางที่เรากำหนดไว้นะครับเวลาที่คลื่นหรือลมในทะเลเนี่ยพัดผ่าหันเหให้หัวเรือเราเนี่ยเบนออกไปนอกเส้นทางที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับหางเสือเรือก็จะมีหน้าที่คัดท้ายเรือให้กลับมาแล่นตรงตามเดิมนะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรามีตราสารทุนและตราสารหนี้นะครับตราสารทุนเนี่ยก็พวกหุ้นทั้งหลายนะครับมีผลตอบแทนที่คาดหวังสูงแต่ก็มีความผันผวนสูงด้วยโดยเฉพาะในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวความผันผวนของหุ้นก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นส่วนตราสารหนี้นะครับมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนแต่ว่าก็ต่ำและความผันผวนก็ต่ำด้วยซึ่งก็เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกว่าจะลงแค่หุ้นหรือลงแค่ตราสารหนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราสามารถจัดทับลงทุนได้ก็คือว่าการผสมผสานการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้เนี่ยให้ได้ผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับภายใต้ความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ครับเรียกว่าเป็นการจัดทับลงทุนทีนี้สำหรับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยความผันผวนของตลาดก็อาจจะทำให้เรือลงทุนของเราเนี่ยมีการหันเหหัวเรือออกไปนอกเส้นทางบ้างเราก็ต้องมีการคัดท้ายเรือลำนี้เนี่ยให้กลับมาสู่เส้นทางเดิมตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เครื่องมือของการคัดท้ายในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเรียกว่า portfolio rebalancing นะครับหรือการปรับสมดุลของ portfolio ของเรานั่นเองนะครับสมมุตินะครับตามกราฟหน้านี้สมมุติว่าเราตั้งเป้าที่จะเก็บเงินสัก 200,000 บาทนะครับในเวลา3ปีเพื่ออาจจะเอาไว้ไปมั่นสาวก็ได้นะครับผมก็ลองจัดทับการลงทุนมาให้ดู3แบบด้วยกันนะครับเป็นสัดส่วนผสมระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนนะครับอันแรกก็จะเป็น 70-30 คือตราสารหนี้70นะครับตราสารทุนสัก30ก็จะมีผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ 4% ก็ต้องเก็บเงินกันเดือนละ 5,200 นะครับถ้าเราเพิ่มความเสี่ยงหุ้นขึ้นไปนิดนึงนะครับเป็น 60-40ผลตอบแทน 5.2% ก็จะใช้เงินประมาณ 5,100 บาทต่อเดือนนะครับ3ปีถ้ารับความเสี่ยงได้มากกว่านี้นะครับเพิ่มหุ้นไปเลยเป็น 50-50 ผลตอบแทนที่คาดหวังก็จะสูงขึ้นมาเป็น 6% เราก็เก็บเงินที่น้อยลงประมาณเดือนละ 5,000 บาทนะครับทีนี้พอเราเก็บไปปั๊บโชคดีตลาดหุ้นขึ้นสัดส่วนของหุ้นที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็น 50% ก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นสัดส่วนอาจจะกลายเป็น 55% นะครับตราสารหนี้เนี่ยเหลือ 45% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับพอร์ตโฟลิโอหรือทำการ rebalancing พอร์ตโฟลิโอของเรานั่นเองนะครับในรูปนี้จะเห็นว่าเป็นการขายสัดส่วนของตราสารทุนเพื่อเอามาซื้อตราสารหนี้ทำให้สัดส่วนกลับมาอยู่ที่ 50-50 เท่าเดิมนะครับหรือในทางกลับกันถ้าหากว่าหุ้นตกสัดส่วนของหุ้นน้อยลงเราก็ขายตราสารหนี้แล้วก็เอามาซื้อตราสารทุนปรับสัดส่วนให้กลับมาเท่าเดิมนะครับซึ่งจะทำให้นอกจากจะทำให้เราลดความเสี่ยงลงแล้วนะครับเวลาที่พอหุ้นขึ้นไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้เก็บกำไรส่วนหนึ่งเข้ามาเอาไว้ในพอร์ตโฟลิโอเรียบร้อยนอกจากจะทำให้ลดความเสี่ยงแล้ววิธีการ rebalancing นี้เนี่ยก็ยังทำให้เรากลับมาสู่พื้นฐานของการลงทุนเบื้องต้นนั่นคือว่าให้ซื้อที่ราคาถูกและขายที่ราคาแพงถูกไหมครับเพราะว่าเวลาที่หุ้นมันขึ้นแปลว่าหุ้นมันแพงขึ้นละนะครับสัดส่วนหุ้นเยอะขึ้นเราก็ขายหุ้นซะได้เงินมาก็มาซื้อตราสารหนี้นะครับเวลาที่หุ้นตกลงไปสัดส่วนหุ้นน้อยลงแล้วก็ขายตราสารหนี้มาซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับว่าเราได้ซื้อถูกและขายแพงตามหลัก investment 101 หรือ พื้นฐานของการลงทุนนั่นเองครับ Happy Investing ขอให้มีความสุขกับการลงทุนครับ